ครับผมวันนี้หลายเรื่องนะครับตามกันต่อนะครับหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อหรือวัคซีนไข้กันถูกต้องนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้คุณหมอยงนะครับออกมายืนยันว่าทำได้แน่นอนเพราะว่ามีการทดลองไปแล้ว 1,200 คนแต่ชาวบ้านบางส่วนหวั่นใจบอกว่าซิโนแวคแอสตราเซเนกาที่เรามีเนี่ยมันจะสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ไม่ได้นะครับผมพาไปดูครับคุณผู้ชมครับกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อโควิดชนิดที่เรียกว่าผสมรวมร่างกันไปเลยเนี่ยเดลต้ากับอัลฟาในคนเดียวแล้วเจอกี่คนเจอ7คนในแคมป์ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กทมทีมข่าวลงพื้นที่ไปฮะไปที่แคมป์ที่พักคนงานย่านหลัก4ไปคุยกับป้าน้อยครับป้าน้อยเนี่ยเปิดร้านขายข้าวหมูแดงอยู่ใกล้ๆกับแคมป์ที่พักคนงานแห่งนี้ป้าน้อยบอกว่าโอ้โหจากข่าวที่ออกมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อผสม2สายพันธุ์ป้าน้อยกังวลฮะบอกว่าออกมาขายเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความอึดอัดความเครียดแล้วป้าน้อยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยตอนนี้กลัวจนไม่รู้จะต้องกลัวอะไรอีกแล้วเชื้อเดียวก็แย่อยู่แล้วมา2เชื้อ2ตัวอีกยอมรับตรงๆไม่เชื่อมั่นในวัคซีนหลักที่ไทยมีอยู่ในตอนนี้แล้วไม่แน่ใจด้วยครับว่าหากมีเชื้อโควิดกลายพันธุ์เกิดขึ้นจริงวัคซีนที่ประเทศไทยเรามีจะตอบโจทย์หรือไม่เรากลัวไหมหรอใช่กลัวจนไม่มีจะกลัวแล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาไงไอ้ที่กลัวละกลัวคนเดินไปเดินมานี่แหละกลัวเดินไปมาเพราะว่าเขาอยู่ในแคมป์เขาไม่ออกเป็นไงตัวเดียวก็กลัวตายแล้วจะเอาสองตัวอีกบางคนก็บอกว่าฉีดซีโนแวคสองเข็มยังตายเลยแล้วเรามันจะเหลือไหมล่ะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าจะรับมืออยู่ยังไม่เชื่อมั่นหรอกคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีคนไทยไม่น้อยที่คิดแบบป้าน้อยนะครับก็คือไม่เชื่อมั่นในวัคซีนที่เรามีทีนี้เราไปฟังความเห็นคุณหมอบ้างครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าสายพันธุ์ของโควิดส่วนใหญ่ที่ระบาดในไทยตอนนี้คือเดลต้าหรือว่าอินเดียนะครับโดยเฉพาะในกทมเนี่ยเป็นเดลต้าไปร้อยละ70-80แล้วและมีแนวโน้มที่จะไปทั่วประเทศแน่นอนขณะเดียวกันครับการจะป้องกันเชื้อเดลต้าต้องการภูมิต้านทานที่สูงขึ้นแต่ยอมรับตรงๆไทยมีแค่วัคซีนเชื้อตายคือซิโนแวคและไวรัสเวกเตอร์คือแอสตราเซเนกาแน่นอนฮะการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนแวคเนี่ยมันใช้สายพันธุ์อู่ฮั่นซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมครับคุณหมอยอมรับว่ามันเอาไม่อยู่แล้วในสถานการณ์ตอนนี้จึงต้องฉีดซิโนแวคสลับกับแอสตราเซเนกาโดยฉีดซิโนแวคซึ่งเป็นเชื้อตายเข้าไปก่อนเหมือนทำให้ร่างกายติดเชื้อหลังจากนั้น 3-4 สัปดาห์ก็ฉีดแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัสเวกเตอร์เข้าไปกระตุ้นภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนข้อกังวลคุณหมอยืนยันฮะเบื้องต้นในประเทศไทยการฉีดวัคซีนสลับชนิดให้กับประชาชนฉีดมาแล้ว 1,200 คนพบว่าไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรงให้กับคนที่สลับสูตรข้อมูลเหล่านี้ระบุได้ว่าการฉีดสลับยี่ห้อนั้นปลอดภัยสำหรับการฉีดสลับยี่ห้อสลับชนิดเบื้องต้นครับจะเน้นไปที่บุคลากรด่านหน้าเท่านั้นประชาชนทั่วไปรอก่อนเช่นเดียวกับเด็กก็ต้องรอก่อนครับในประเทศไทยเนี่ยฉีดสลับไปแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า 1,200 คนนะครับแล้วก็ที่ฉีดเยอะที่สุดกับเป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็ให้เห็นได้อันนึงก็คือว่าที่ถูกลงบันทึกในหมอพร้อมมากกว่า 1,200 คนนะครับแล้วใน 1,200 คนนี้ให้บันทึกอาการข้างเคียงลงในหมอพร้อมไม่มีใครใน 1,200 คนนี้มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจาก 1,200 คนในของหมอพร้อมนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งได้ว่าการให้วัคซีนทั้ง2อันนี้ที่สลับกันเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตจริงส่วนกรณีที่พบโควิด2สายพันธุ์อยู่ในตัวคนคนเดียวเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าห่วงแต่ถ้ามันจะน่าห่วงก็คือเจ้า2สายพันธุ์เนี้ยที่ไปอยู่ในร่างคนคนเดียวเนี่ยมันเกิดรวมตัวกันกลายเป็นชนิดใหม่อันนี้น่าห่วงแต่ตลอดปีครึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยพบไม่เคยเจอคุณหมอทิ้งท้ายครับคงไม่จำเป็นต้องถามว่าควรฉีดวัคซีนไหมแต่เมื่อถึงเวลานัดก็ขอให้ไปฉีดเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ครับครับผม